คณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและสำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัยเปิดตัวหอยต้นไม้สวยงาม2ชนิดใหม่ของโลกชนิดแรกได้รับพระราชทานชื่อว่าหอยบุษราคำจากสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีพบที่เกาะกระจังหวัดนครศรีธรรมราชมีสีเหลืองแวววาวลำตัวสีขาวนวลอาศัยอยู่บนต้นไม้ในป่าดิบชื้นกินสาหร่ายและหลายเค้นซึ่งเป็นสิ่งมีชีวิตที่อาศัยอยู่บนผิวต้นไม้เป็นอาหารอีกหนึ่งชนิดพบที่อำเภอแม่สอดจังหวัดตากมีชื่อว่าหอยนกเหลืองแม่สอดหรือหอยขมิ้นขอบวงน้ำตาลมีเปลือกสีเหลืองแถบสีน้ำตาลตามรอยเวียนของเปลือกรองสุดท้ายและสุดท้ายลำตัวมีสีน้ำตาลอ่อนอาศัยอยู่บนต้นไม้ตลอดชีวิตศาสตราจารย์ดร.สมศักดิ์ปัญหาอาจารย์ภาควิชาชีววิทยาคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยบอกการค้นพบหอยทั้งสองชนิดนับเป็นทรัพยากรทางชีวภาพที่เป็นดัชนีชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของป่าไม้และนำไปสู่การอนุรักษ์ระบบนิเวศในป่าจำเพาะและยังสร้างมูลค่าสู่อุตสาหกรรมความงามได้อีกด้วยเพราะเมือกจากเท้าและเยื่อหุ้มตัวหรือ mantle ของหอยบุษราคำมีสารที่เป็นประโยชน์ต่อการบำรุงผิวพรรณที่ละเอียดอ่อนได้คล้ายเมือกหอยทากที่กำลังเป็นที่นิยมในวงการเสริมความงามในปัจจุบันเพราะมีสรรพคุณช่วยฟื้นฟูเซลล์ผิวที่เสื่อมสภาพลดริ้วรอยและเร่งการผลิตเซลล์ผิวใหม่ช่วยให้ผิวชุ่มชื่นเช่นเดียวกับครีมบำรุงผิวที่มีสารสกัดจากสัตว์ชนิดอื่นๆที่กำลังเป็นที่นิยมเช่นครีมรกแกะครีมจากพิษผึ้งและครีมจากพิษงูจากประเทศเกาหลีเป็นต้นหอยชนิดใหม่ป่าไม้ไทยสมบูรณ์ผิวคนไทยสวยงามคมชัดลึกสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะวันนี้คึกคักเป็นพิเศษสำหรับสาวๆนะคะคุณผู้ชมหรือแม้แต่สุภาพบุรุษที่สนใจเรื่องของการดูแลความสวยความงามของผิวพรรณตัวเองด้วยนะคะจริงๆเราเพิ่งจะเคยได้ยินข่าวนี้ไปเมื่อไม่กี่เดือนใช่ไหมคะอาจารย์ท่านนี้เลยค่ะท่านนี้เลยแหละที่มีการออกมาพูดถึงการใช้เมือกจากหอยทากนะคะในการใช้เสริมความงามแล้วก็บอกว่าเฮ้ยยี่ห้อไทยก็มีนะไม่ใช่ให้ตลาดต่างประเทศมาตีตลาดเราอย่างเดียวนะคะแล้วก็ผ่านไปหลายเดือนค่ะจนกระทั่งล่าสุดแถลงข่าวเมื่อวานนี้ที่เอาหอยไปแปะหน้าค่ะคุณผู้ชมแต่นั่นไม่ใช่วิธีที่จะใช้เมือกจากหอยเพื่อบำรุงผิวพรรณที่ถูกต้องนะคะอันนั้นอาจารย์เป็นกิมมิกเล็กน้อยค่ะแต่ว่าเดี๋ยววันนี้อาจารย์จะอธิบายให้ฟังค่ะว่าตกลงแล้วเนี่ยข้างๆบ้านเนี่ยมีเพียบเลยนะเวลาฝนตกแต่โอ้เห็นชัดมากเลยไปหยิบมาแล้วแปะป้าบเข้าไปได้หรือเปล่าคุณผู้ชมมันมีคำตอบอยู่นะคะหรือไม่ว่าจะเป็นชนิดใดก็แล้วแต่ชนิดที่แถลงข่าวเนี่ยถ้าไปเจอแล้วแปะป้าบเข้าไปเลยได้เปล่าก็มีคำตอบเช่นเดียวกันนะคะแต่วันนี้เท่าที่เรียนไล่เรียงกับอาจารย์ก่อนเข้ารายการเนี่ยมีประมาณ1 2 3ประมาณ 5-6 ชนิดค่ะที่คุณผู้ชมจะต้องจำเผื่อเอาไว้เพราะไม่แน่เราจะเป็นลูกค้าเขาเร็วๆนี้แหละนะคะและเผลอๆใกล้ๆบ้านเราอาจจะมีแต่วิธีใช้ก็ต้องรู้ด้วยนะคะวันนี้พาคุณผู้ชมเข้าป่ากันค่ะคุณผู้ชมเข้าป่ากันดีกว่าว่าของดีบ้านเรามีอะไรบ้างเอาไม่ต้องใช้ประโยชน์เพื่อผิวพรรณเอาแค่ว่าบ้านเรามีเนี่ยก็ดีใจแล้วนะคะวันนี้อาจารย์2ท่านจากจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยมาคุยกับเรานะคะโอ้สาวๆที่อยากได้ผลิตภัณฑ์เดี๋ยวโฆษณาเลยค่ะไม่ได้สักบาทเลยนะคะแต่เดี๋ยวจะบอกให้ว่าจะไปซื้อหาได้ที่ไหนนะคะสวัสดีอาจารย์ทั้ง2ท่านค่ะสวัสดีค่ะวันนี้ยกมาให้เต็มเลยค่ะคุณผู้ชมแล้วในนี้ที่เห็นไต่กันจะใช้คำว่ายั่วเยี้ยมันดูไม่ค่อยน่ารักนะคะไต่กันกระดื้อกระดื้อเลยนะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวมาดูทีละตัวว่าน้องแต่ละตัวเนี่ยใครชื่ออะไรใครเจ๋งกว่ากันแล้วจะใช้น้องเนี่ยต้องสกัดอย่างเดียวหรือแปะป้าบที่หน้าเลยสักครู่กลับมาคุยกันค่ะคุณผู้ชมคะเมื่อวานที่มีการแถลงข่าวกันเนี่ยนะคะพูดถึง2ชนิดนะคะพูดถึง2ชนิดแล้วไม่ใช่ว่าเพิ่งค้นพบนะคะคือค้นพบมาระยะพอสมควรแล้วแต่ว่าต้องรอให้มีการตีพิมพ์ในนิตยสารก่อนนะคะเพื่อที่จะยืนยันว่าเอาล่ะนี่ได้รับการยอมรับแล้วในวงการนะคะแต่ที่มากกว่านั้นดิฉันอย่างเราสุภาพสตรีเราไม่ค่อยสนใจอะไรมากว่าเอ๊ะตกลงเจอที่ไหนคะสมบูรณ์หรือคะป่าเราสนใจแค่ว่าตกลงทานแล้วสวยใช่ไหมคะซึ่งคนที่จะการันตีได้ดีที่สุด
าจารย์อัญชลีค่ะเราขอผู้หญิงคุยกันก่อนนะคะเชิญเลยครับเชิญเลยครับเชิญเลยครับอาจารย์ค่ะคือสาวๆเนี่ยรู้ดีเลยว่าถ้าสมมติพูดถึงเมือกหอยทากนี่นะคะคือของดีเนี่ยควรจะอยู่กับหน้าเราแน่แท้อาจารย์เอาแค่2ชนิดเมื่อวานก่อน2ชนิดเมื่อวานนี้เนี่ยคือใช้ได้ทั้ง2ชนิดเลยหรือเปล่าคะบำรุงหน้าค่ะ2ชนิดนั้นเป็นชนิดใหม่นะคะที่เพิ่งค้นพบแต่ว่าชนิดที่เราใช้ณปัจจุบันเนี่ยคือหอยนวล นะคะซึ่งอาจารย์สมศักดิ์เคยได้ซึ่งมีข่าวก่อนหน้านี้ทีนี้ต้องแบ่งก่อนนะคะเมื่อวานที่แถลงข่าวเนี่ยคือเรื่องของการค้นพบหอยทากชนิดใหม่ใช่ค่ะใช่ไหมคะแต่ถ้าบอกว่าใช้ความสวยความงามที่เคยพูดถึงเนี่ยคือก่อนหน้านี้ซึ่งในกระบะนี้มีหมดเลยนะคะอาจารย์คุยกับสุภาพบุรุษบ้างก็ได้ค่ะอาจารย์เพราะเดี๋ยวเวลาสุภาพสตรีจะเยอะนะคะอาจารย์ในนี้มีชนิดไหนบ้างเราถ้าเราหยิบเขาขึ้นมาเขาจะบอบช้ำไหมอาจารย์เราหยิบเขาได้ได้นะคะอาจารย์เอาตัวไหนก่อนดีเอาล่าสุดที่อาจารย์แถลงข่าวก่อนเมื่อวานล่าสุดใช่ไหมล่าสุดนี่คือชนิดนี้ครับนี่ค่ะนี่คือหอยบุตรสลาคัมค่ะนะครับอันนี้บุตรสลาคัมนะครับนี่คือหอยบุตรสลาคัมอาจารย์อย่าส่งมาค่ะนะครับดูแพะสีเหลืองค่ะคือได้รับพระราชทานชื่อค่ะทั้งชื่อไทยและชื่อละตินค่ะสมเด็จพระเทพนะครับสมเด็จพระเทพรัตน์นะฮะหอยบุตรสลาคัมตัวที่อยู่ในมืออาจารย์เนี่ยคือโตเต็มที่ยังคะขนาดเต็มที่แล้วครับเต็มที่แล้วแสดงว่าเป็นขนาดเล็กขนาดเล็กเป็นหอยขนาดเล็กเขาเรียกว่าบางทีเขาเรียกว่าหอยนกชาวบ้านเรียกหอยนกใช่เรียกทั่วไปเรียกหอยนกนะนกนะนกเหมือนก็ตัวมันเป็นสีสวยแปะอยู่บนต้นไม้เกาะอยู่บนต้นไม้เลยเหมือนสีของนกอะไรเงี้ยเวลานกหอยนกนกป่าอะไรเงี้ยนะมันจะสีสวยนะคะแต่คือถ้าเอาตามที่ชื่อที่สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานก็หอยบุษราคำตามสีเหลืองเลยสีเหลืองอันนี้คือโตเต็มที่แล้วนะคะอันนี้ที่พบที่อาจารย์แถลงข่าวเมื่อวานนี้เนี่ยคือพบในพื้นที่แถบภาคใต้ครับภาคใต้นครศรีธรรมราชครับอยู่บนเกาะนะฮะอาจารย์พบเขาตั้งแต่กี่ปีมาแล้วคะ2543ในที่ได้ครั้งแรกนะครับที่ครั้งแรกนะครับตอนนั้นอยู่ในโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชนะเราไปร่วมสนองพระราชดำริของสมเด็จพระเทพรัตน์เนี่ยนะครับค่ะอาจารย์เจอตั้งแต่ปี43ทำไมอาจารย์แถลงข่าวปี58จริงเราพบแล้วนะครับก็43เนี่ยนะจริงๆแล้วเนี่ยนะเราพบนานแล้วนะแล้วก็สักระยะหนึ่งเราก็กราบบังคมทูลนะครับนะครับแล้วก็ให้มีพระราชวินิจฉัยเรื่องชื่อนะครับก็มีพระราชวินิจฉัยลงมาเรื่องบุตรสลักคำแล้วก็เรื่องภาษาละตินซึ่งเราตั้งชื่อว่า principalis นะฮะถ้าจำชื่อที่เมื่อวานเนี้ย principalis เนี่ยนะฮะภาษาละตินเนี่ยแปลว่า of the princess คือเราตั้งใจว่าจะเป็นเพราะว่าพระองค์ท่านเป็นองค์ประธานเรื่องของโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมเนี่ยนะครับเพราะนั้นก็ท่านองค์ประธานนะพระองค์ท่านเป็นองค์ประธานเราก็ถือว่าอันนี้เป็นความงามแห่งเจ้าหญิงนะครับมีความท่านนั่นเองท่านองค์ประธานมีความหมายนะครับอาจารย์ที่รอตั้งแต่ปี43จนกระทั่งปี58ถึงแถลงข่าวเนี่ยเพราะว่ามันเป็นขั้นตอนของการรอตีพิมพ์ในวารสารใช่ไหมคะจริงๆถ้าเล่าให้ฟังนิดนึงก็คือว่าเดิมเนี่ยมี2ชนิดที่เรากราบบังคมทูลคือชนิดแรกคือหอยมรกตหอยมรกตนี่พิมพ์ก่อนเลยตอนนั้นนะครับพิมพ์ก่อนปุ๊บได้รับการยอมรับเลยได้พิมพ์หอยมรกตตอนนั้นได้พิมพ์ก่อนสีเขียวพระองค์ท่านบอกว่าสีเขียวก็เรียกหอยมรกตละกันสีเหลืองพระองค์ท่านบอกว่าสีแบบบุตรสลักคำเรียกหอยบุตรสลักคำละกันสีปรากฏว่าหอยมรกตได้รับการตีพิมพ์ก่อนก็เลยแถลงข่าวไปเรียบร้อยแล้วทีนี้อันนี้ก็รอระยะหนึ่งนะครับเราก็ต้องให้ความมั่นใจนะในเรื่องวิชาการอยู่ดีจะบอกโอ้ยชนิดใหม่ของโลกประกาศไปนะแล้วยิ่งเกี่ยวกับพระราชทานด้วยนะพระองค์ท่านเนี่ยผมต้องระวังมากนะครับเพราะนั้นก็พอรอระยะหนึ่งพอได้ตีพิมพ์ผลงานเรียบร้อยเราก็แถลงข่าวแล้วบังเอิญเราก็ได้หอยนกเหลืองแม่สอดมาด้วยในเวลาเดียวกันแล้วก็อยู่ในบทความเรื่องเดียวกันตีพิมพ์พร้อมกันก็เลยถือโอกาสแถลงข่าวร่วมกันอาจารย์หอยนกเหลืองแม่สอดหอยนกเหลืองแม่สอดเพราะว่าจริงๆในกระบะนี้เนี่ยเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมเพียบเลยครับอาจารย์เอามาให้ชมหลายอันนี้นกเหลืองแม่สอดจะอยู่นี่นะฮะตัวเล็กกว่านิดนึงอาจารย์ถ้าเทียบกับหอยบุษราคำที่เขาเล็กอันนี้โตเต็มที่ยังคะตัวเต็มที่แล้วเนี่ยก็เต็มที่แล้วครับเกือบเต็มที่แล้วอาจารย์คะอาจารย์หันให้กล้องนิดนึงนะครับนะครับเนี่ยคือด้านตัวที่ใหญ่กว่านี่นะคะก็คือหอยบุษราคามบุษราคามจะเห็นแล้วเหลืองเลยนะฮะเหลืองแล้วก็นกบางทีเขาเรียกนกขมิ้นขอบน้ำตาลเนี่ยนะครับก็คือสีน้ำตาลเป็น
เป็นแถบน้ำตาลนะแถบน้ำตาลนั่นก็คือหอยนกเหลืองแม่สอดนกเหลืองแม่สอดก็เจอที่แม่สอดเจอที่แม่สอดอันนี้จำได้เลยจำง่ายเลยครับจำง่ายเลยครับทั้งสองตัวที่อยู่ในมืออาจารย์เนี่ยคือโตเต็มที่แล้วโตเต็มที่แล้วครับค่ะซึ่งหอยนกเหลืองแม่สอดเนี่ยอาจารย์เจอตั้งแต่ปีไหนคะอาจารย์เชิญค่ะนกเหลืองแม่สอดเจอเมื่อ3ปีที่แล้วนะครับครับอ๋อเจอ3ปีที่แล้วอ้าวอาจารย์แต่ละชนิดเวลาเจอแล้วกว่าจะตีพิมพ์ในวารสารเป็นที่ยอมรับนี่เวลาไม่เหมือนกันเหรอคะไม่นานเหมือนกันเหรอคะครับก็คือต้องมีการตรวจสอบนะก็คือคนต่างชาติเราไปพิมพ์เนี่ยบางทีพอบอกใหม่เนี่ยบางทีเขาต้องตรวจสอบเราเข้มข้นจริงหรือเปล่านะว่ามันใหม่จริงหรือเปล่านะครับเช่นเนี่ยการเราจะทำไรทีเนี่ยคุณภาพมันต้องมาตรฐานสากลนะครับคือต้องมาตรฐานระดับโลกเนี่ยเพราะนั้นแม้แต่เรื่องของชื่อแล้วอย่างที่ผมบอกคุณจอมขวัญว่าเกี่ยวกับเรื่องชื่อพระราชทานด้วยสมมติว่าเราตั้งไปเพื่อมันไม่ใช่จริงนี่ก็จะแย่เลยต้องตรวจสอบนานต้องตรวจสอบนานมากเพราะฉะนั้นอันนี้คือ2ตัว2ชนิดที่อาจารย์แถลงข่าวครับอาจารย์อัญชลีค่ะค่ะคือเวลาแบบพบหอยทากนี่แปลว่าหอยทากทุกชนิดไม่ว่าเก่าใหม่เนี่ยใช้เมือกหอยทากเพื่อบำรุงผิวพรรณได้เหมือนกันหมดเลยทันทีไหมคะโดยส่วนใหญ่เนี่ยเมือกหอยทากมีประโยชน์อยู่แล้วนะคะตั้งแต่สมัยกรีกโบราณเนี่ยก็จะเอาหอยทากเนี่ยมาตำแล้วก็ใช้รักษาแผลบำรุงผิวพรรณเพราะฉะนั้นเมือกหอยทากเนี่ยมีดีอยู่แล้วแต่ว่าบางทีหอยตัวเล็กมากเมือกไม่พอเอามาใช้บำรุงผิวเพราะฉะนั้นก็ต้องมาดั้งดูอีกว่าตัวไหนเหมาะสมที่จะเอามาใช้นะคะเวลาทำเครื่องสำอางแต่จริงๆแล้วเขาก็มีเมือกที่มีประโยชน์ทั้งนั้นนะคะอาจารย์คะคือขึ้นชื่อว่าหอยทากเนี่ยทุกชนิดมันมีเมือกของมันถูกไหมคะใช่ค่ะเอาใหม่เมือกหอยทากทุกชนิดไหมคะที่ใช้บำรุงผิวหรือรักษาแผลได้เราสามารถแบบเหมารวมแบบนั้นได้เลยไหมคะคือหอยทากบางชนิดเป็นพาราไซต์เป็นปรสิตเขาก็จะไม่ใช้เราต้องใช้หอยที่มีความเป็นอยู่สะอาดใช่ไหมคะอาจารย์สมศักดิ์ก็ต้องเลือกชนิดจริงๆแล้วอาจารย์สมศักดิ์เนี่ยศึกษาหอยทากมาเป็น6เป็นหลายร้อยชนิดนะคะแล้วก็เราก็เลือกมาว่าตัวไหนเหมาะสมที่จะเอามาใช้ในทางการค้าค่ะอาจารย์ถ้าเราถามนักชีวเคมีนะคะคือหอยทากเนี่ยเวลาเราเจอเขาเนี่ยสิ่งที่เราอยากจะได้จากเขาที่สุดคืออะไรคะหรือแค่เป็นการยืนยันว่าโอ้ป่าเราสมบูรณ์เราค้นพบชนิดใหม่ในประเทศไทยหรือไม่มีอะไรมากกว่านั้นสำหรับการศึกษานักชีวะค่ะชีวะเคมีสนใจโมเลกุลที่อยู่ในเมือกหอยทากโมเลกุลแรกที่เห็นเป็นเมือกเนี่ยก็คือเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่มันก็จะเป็นเมือกนะคะซึ่งจริงๆแล้วเราสนใจโมเลกุลเล็กๆมากกว่าเราก็จะต้องผ่านวิธีกรองนะคะให้ได้โมเลกุลเล็กๆค่ะแล้วจริงๆเมือกเนี่ยมันมีเมือกเท้านะคะที่เดินที่หอยเขาไต่กับเมือกที่มาจากแมนเทลนะคะอีกส่วนนึงอันนั้นจะเป็นเมือกที่หลังมาคลุมผิวป้องกันศัตรูเมือกอันนั้นเป็นเมือกที่ดีที่สุดของหอยทากอะค่ะเราอยากได้ส่วนนั้นมากที่สุดเอ้ามันไม่ใช่เมือกมีเมือกเดียวหรอคะไม่ค่ะอย่างน้อย2 2เมือก2เมือกอ๋อเหรอคะเวลาอาจารย์สมศักดิ์เวลาหอยจะเดินแมนเทลกับเมือกเอาเดี๋ยวอาจารย์ถ้าจะหยิบตัวใหญ่อาจารย์ต้องแนะนำน้องเขาหน่อยน้องเขาคือใครคะหอยนี่คือน้องนวลนี่คือนี่ไงหอยแรกที่เราได้ผลิตภัณฑ์แรกนี่ที่ออกมาเป็นขวดแล้วค่ะเพราะว่าเมือกเยอะมากแล้วเขาผจญชีวิตอยู่ในสภาพธรรมชาติที่เขาต้องต่อสู้เยอะมากเพราะนั้นที่เราเลือกเนี่ยเราสกรีนเลือกเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเนี่ยชีวิตเขาโชคโชนมากอาจารย์คะแล้วคืออ่ะพลิกน้องนวลหน่อยค่ะอาจารย์ตรงไหนที่คือถ้าเมื่อมันมี2แบบตอนนี้นี่คือเท้าเดินอยู่นะฮะเท้าอยู่บนมือผมเนี่ยคือเท้าที่แปะอยู่นี่คือเท้าจอมขวัญไม่ลองให้เขาเดินหน่อยเหรอเออเกิดได้ค่ะเนี่ยคือเท้าจะเดินอยู่เอาไหมครับนะครับเนี่ยเท้าเดินอยู่นะครับไอ้ที่เป็นแบนลาบติดอาจารย์เป็นแบนลาบติดเนี่ยเวลาเดินหอยทากนี่จะเรียกบางทีผมเรียกบอกผู้ดีนะเขาไม่ได้เดินบนคุกขานี่เขาจะปล่อยเมือกมาแล้วเขาก็ไหลไปเหมือนเดินบนพรมอ๋อเหมือนปูพรมให้ตัวเองเหมือนปูพรมเป็นแต่ไอ้เป็นเมือกโปรตีนกับคาร์โบไฮเดรตเนี่ยนะเขาไหลแล้วกล้ามเนื้อเขาจะเคลื่อนที่เหมือนกับเดินบนพรมไปเรื่อยๆลื่นเพราะนั้นเราไม่สังเกตนะพื้นขุกขาเดินยังไงหอยทากไม่เจ็บขารองเท้าก็ไม่ได้ใส่นั่นใช่เพราะเขานิ่มๆนะดูเขานิ่มๆใช่เขาใช้เมือกออกมาแต่นั่นเป็นเมือกแบบสำหรับเดินต้องลดความฝืดอันนั้นเมือกสำหรับเดินไม่ใช่เมือกเพื่อความสวยงามเราเพื่อความสวยงามจริงๆนี่มันต้องอยู่ตรงนี้เลยนี่นะครับตรงนี้นี่เขาเรียกว่าเยื่อคุมผิวหรือว่าที่อาจารย์ชลีบอกว่าเรียกว่าแมนเทิลซึ่งเขารู้กันทั้งโลกนะศัพท์คำว่าเนี่ยคำนี้นะไม่รู้ว่าอาจารย์คืออะไรนะแมนเทิลหรือว่าเยื่อปกติโดยหลักการของหอยก็คือมันจะมีเนื้อเยื่อที่คุมตัวทั้งหมดหอยมี2ส่วนใช่ไหมฮะมีเปลือกแล้วก็มีตัวแล้วมีเนื้อเยื่อชนิดหนึ่งนะที่จะคุมลำตัวข้างในเนี่ยเวลาเขาหดเข้าไปข้างในเนี่ยเขาเรียกว่าเนื้อเยื่อแมนเทิลหรือว่าเรียกว่าเยื่อคุมลำตัวก็ได้ซึ่งเมือกนั้นแหละเมือกนี่แหละที่เราจะเอามาใช้ให้สวยเพราะว่าเยื่อคุมลำตัวนี่ทำอะไรบ้างสร้างเปลือกส
ั้งเปลือก2ทําให้ผิวสวยผิวมันมีเชื้อโรคอะไรไม่มีแตะเห็นมั้ยเรียกว่าป้องกันผิวทั้งหมดเลยไม่ว่าจะเป็นเปลือกก็ดีใช่มั้ยป้องกันไม่ให้โดนแสงโดนอะไรนะแล้วก็ยังมาทําผิวหนังตัวเองอีกเพราะฉะนั้นเวลาเราบอกว่าอาจารย์เชิญนั่งค่ะเอ๊ะทำไมเรายืนกันบ่อยจังเลยนะเนี่ย คือหมายความว่าเมือกที่อยู่ที่เท้าเขาที่ใช้เขาใช้ปูพรมเพื่อให้ตัวเองลื่นไปเนี่ยนะคะไม่ใช่ไม่ใช่เมือกที่คลุมตัวต่างหากเมือกที่คลุมตัวต่างหากที่อาจารย์ชลีเอามาใช้ใช่ค่ะถูกต้องซึ่งอันนี้เราจะต้องมีวิธีการสกัดให้ได้เฉพาะส่วนนั้นไม่งั้นเราก็จะได้เมือกเท้าปนมานะคะซึ่งเราไม่อยากได้ตรงส่วนอาจารย์แต่มันคือตัวมันก็ติดกับเท้าเลยนะคะอาจารย์แยกไงคะนี่นี่คุณจอมขวัญดูตรงนี้นี่นี่คือเท้าผมต้องยืนอีกไหมเนี่ยพอเราหยิบแล้วไม่ต้องนี่คุณจอมขวัญดูนะคุณจอมขวัญเห็นเนื้อเยื่อตรงนี้ไหมค่ะขอบๆเนี่ยไม่ทราบกล้องเห็นไหมนะครับปกติเนี่ยเวลาเดินเนี่ยเมือกจะออกมาจากเท้าเขาแปะติดกับเราแต่เวลาตัวมันได้ยังไงเมือกจากเท้ามันไหลย้อนขึ้นมาไม่ได้หรอกมันต้องมีตัวที่สร้างน้ำเมือกออกมาเลี้ยงที่ตัวนะครับก็คือเมือกจากตรงนี้แผ่นตรงนี้เขาเรียกว่าแมนเทิลหรือว่าเยื่อคุมผิวเนี่ยเห็นไหมฮะไหลมาทำให้ตัวมันเนี่ยแล้วตัวก็จะเป็นร่องๆเห็นไหมตัวเป็นร่องๆเนี่ยเวลาน้ำไหลมาก็จะเข้าไปตามร่องน้ำเมือกจากแผ่นเนี่ยแผ่นแบนๆเนี่ยค่ะแผ่นแบนมีอยู่3ชิ้นนะครับมีอยู่3ชิ้นพอแตะเนี่ยไหมตัวจะมันขึ้นเรื่อยๆเนี่ยเพราะมาจากตรงนี้ไม่ใช่มาจากตรงเท้านะเท้าก็จะแปะอยู่ข้างล่างอาจารย์เขายิ่งแตะตัวเขาเขายิ่งปล่อยเมือกหรอก็เขาตกใจฮะเราไปแตะเขาก็ปล่อยเมือกมาอย่างเงี้ยนะฮะแต่เวลาเขาเดินนี่เขาหลังตามปกติเพราะว่าไม่งั้นเดี๋ยวผิวเขาแห้งแต่เวลาที่แบบอย่างอาจารย์ชลีเวลาอาจารย์จะใช้เมือกจากแมนเทิลของเขาเนี่ยนะคะคือเราก็ต้องไปเจอให้เขาแบบแตะออกมาเพื่อป้องกันตัวเหรอคะต้องไปแบบแตะเขาอย่างเงี้ยหรอแตะเขาแตะเขาให้เขาตกใจนิดนึงแต่ว่าไม่เราก็พยายามไม่ให้เขาเดินเพราะถ้าเขาเดินเขาก็จะหลังเมือกที่เดินเราไม่อยากได้ใช่ครับต้องมีวิธีอะค่ะเราเรียกว่าเราใช้ระบบสัมผัสแห่งความรักเพราะอันนี้คือน้องนวลน้องนวลครับน้องนวลคือสิ่งที่เราผ่านมาตั้งแต่เดือนกุมภานะน้องนวลตัวใหญ่มากนะคะตัวจริงๆตัวโตกว่านี้ตัวนี้เล็กไปนิดนึงสิ่งน้องนวลนี่คือหอยที่เราบริโภคกันนะกินเป็นอาหารนะคนภาคอีสานประเทศลาวกัมพูชาแม้แต่ทั้งเวียดนามด้วยแต่ละของดีเนี่ยคือใช้ได้หมดเลยนะจะสวยก็ได้จะอิ่มก็ได้นะเพราะว่าฝรั่งเศสเอสคาโก้ใช่ไหมครับรู้จักไหมนี่เราเอสคาโก้เมืองไทยโอ้ยนวลเอ้ยถ้าเขารู้อย่างนี้แล้วจะเหลือไหมลูกเอ้ยนั่นน่ะสิผมว่าเดี๋ยวนะคะอาจารย์ไหนๆเราพูดถึงน้องนวลแล้วเนี่ยนะคะที่อาจารย์เคยพูดเนี่ยหอยทากนวลหรือว่าหอยนวลเนี่ยนะคะอาจารย์ก็คือผลิตภัณฑ์ที่จุฬาทำออกมานี่แหละนะคะก็คือเอามาจากไอ้ตัวแมนเทิลที่แบบคลุมปกคลุมตัวไม่ใช่ที่เอาไว้เป็นสเก็ตตรงเท้านะคะใช่ครับเนี่ยเนี่ยดูที่เยอะมาเนี่ยสเก็ตเท้าเลยอ๋อซึ่งอันนี้ใช้ไม่ได้เพราะว่ามาแปะปุ๊บไปอุดรูขุมขนเลยเพราะมันโมเลกุลใหญ่โมเลกุลใหญ่อ๋อไม่ได้ซึมเข้าไปถ้าอย่างนี้ซึมเพราะมันโมเลกุลจะเล็กแต่ว่าถ้าเราตัวซึมแต่ถ้าได้จากเท้าไม่ซึมมันใหญ่เนี่ยลองดูสิฮะเป็นแป้งเลยเป็นแป้งเลยเนี่ยมันเป็นแป้งเป็นเหมือนแป้งเปียกแป้งเปียกเลยจะข้นมากซึ่งมันไม่สามารถซึมเข้าผิวได้ค่ะเหมือนเราแป้งเหนียวๆมาปะหน้าเรานึกภาพมันจะเป็นไงอาจารย์เข้าใจผู้หญิงจริงๆอาจารย์ชลีคะทีนี้น้องนวลเนี่ยออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยคือมันใช้อะไรได้บ้างสุดเพราะฉะนั้นเราเห็นดารานะใช่ไหมคะผลิตภัณฑ์ที่ออกมาเนี่ยจะพูดถึงเมือกหอยทากเนี่ยคือจริงๆสรรพคุณของเขาเนี่ยมันขาวได้จริงไหมมันลดริ้วรอยได้จริงไหมหรือมันแค่ชุ่มชื้นคะอาจารย์ต้องบอกก่อนว่ามีสารอะไรบ้างนะคะสารอะไรบ้างนะคะอันนี้นะคะเป็นสารมีเครื่องประดับอยู่บนมือคือในก่อนมาเน่นวลมาเน่แล้วค่ะอันนี้เป็นสารจากเมือกหอยทากนะคะตัวมีตัวเอกๆจริงๆมีหลายตัวนะคะตัวเอกๆที่สำคัญนี้ก็คือตัวที่เป็นไฮยาลูโรนิกแอซิดคุณจอมขวัญเคยได้ยินไหมคะเขาจะใช้ในเครื่องสำอางหลายตัวเลยค่ะตัวนี้จะให้ความชุ่มชื้นแล้วก็ทำให้ผิวเนี่ยแต่งตึงนะคะอันนี้เป็นบำรุงผิวในเชิงชุ่มชื้นแต่งตึงชุ่มชื้นแต่งตึงนะคะตัวแรกนะคะแต่ว่าต้องการโมเลกุลที่มันเล็กมันจะได้ซึมได้ดีเพราะจริงๆในธรรมชาติเนี่ยไฮยาลูโรนิกแอซิดนี่นะคะมีทั้งโมเลกุลใหญ่แล้วก็โมเลกุลเล็กเราพยายามเอาแต่โมเลกุลเล็กมาใช้นะคะซึ่งมันได้จากที่เดียวกันไหมคะเดี๋ยวเราจะต้องมากรองนะคะเพื่อให้ได้โมเลกุลเล็กลงค่ะตัวที่2ที่อยากจะพูดถึงนะคะก็คือไกลโคลิกแอซิดอันนี้เป็นกรดอ่อนค่ะเหมือนที่ผู้หญิงชอบใช้ AHA นะคะเป็นกรดอ่อนก็จะขจัดเซลล์ผิวที่ตายแล้วออกจากหน้าเราค่ะนะคะทำให้ผิวที่หมองคล้ำเนี่ยสดใสขึ้น อันนี้ก็ทำให้ผิวกระจ่างใสผู้หญิงชอบนะคะใช่ไหมคะ
ตัวที่3อะแลนโชอินตัวนี้มันจะช่วยฟื้นฟูผิวเวลาที่ผิวเราเสื่อมสภาพตัวนี้จะสร้างเซลล์ผิวใหม่ทำให้เกิดผิวใหม่ที่ทำให้ดูอ่อนเยาว์อันนี้สร้างเซลล์ผิวใหม่อันนี้ค่ะทั้งหมดยังคะอาจารย์มีขาวไหมอาจารย์มีขาวไหมตัวจริงๆขาวมาจากไกลโคลิกแอซิดเพราะว่าเป็นกรดอ่อนก็จะลอกเซลล์ผิวตายแล้วใช่ไหมคะซึ่งมันจะทำให้เราหมองคล้ำให้เราขาวกระจ่างใสได้แหละที่ทำให้ขาวขึ้นนะคะใช่ตัวถัดมาก็เป็นพวกโปรตีนและเปปไทด์นะคะก็จะมีโปรตีนหลายชนิดอยู่ในนี้แล้วก็เปปไทด์บางตัวเนี่ยออกฤทธิ์ต้านเชื้อแบคทีเรียเชื้อราได้ด้วยนะคะซึ่งหอยทากไทยเนี่ยมีปริมาณโปรตีนแล้วก็เปปไทด์สูงอยู่นะคะเทียบกับหอยเราก็ลองดูเทียบกันหลายชนิดนะคะเวลาเราจะเลือกมาใช้ในผลิตภัณฑ์เนี่ยเราจะต้องเลือกมาหลายๆชนิดแล้วก็มาลองดูนะคะว่าเขามีโปรตีนเปปไทด์อะไรบ้างอันนี้เราก็จะต้องทำการทดลองเราอ้างได้เลยไหมว่าของเราเยอะกว่าหอยประเทศอื่นก็แตกต่างกัน ไม่อยากจะพูดอย่างนั้นแต่เรามีวิธีสกัดที่ทำให้เข้มข้นกว่าที่มีอยู่ในท้องตลาดค่ะค่ะอันนี้ก็คือเป็นหัวใจสำคัญอันนึงของเรานะคะต้องหาวิธีทำอย่างไรให้เข้มข้นเมื่อกี้คุณจอมขวัญพูดถึงการที่อยากมาไต่หน้าได้ไหมไต่หน้าเนี่ยก็จะทำให้ได้นอกจากจะเป็นเมือกที่เราไม่อยากได้แล้วเนี่ยบางทีก็จะมีเชื้อโรคเชื้ออะไรใช่ไหมคะเพราะเขาไต่กับพื้นใช่เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องพยายามหาวิธีที่จะทำให้เขาเนี่ยสะอาดแล้วก็สดอาจารย์กำลังจะนึกถึงเวลาเรารีดนมเราก็อยากได้สดเนาะเนี่ยเวลาเรารีดเมือกหอยมาใช้เราก็อยากให้สดมากที่สุดนะคะคงความสดมากที่สุดแล้วก็จะได้สารที่มีประโยชน์มากที่สุดอาจารย์โปรตีนกับเปปไทด์เอาไว้ทำอะไรกับหน้านะคะมันทำให้หน้าเป็นยังไงนะคะโปรตีนกับเปปไทด์เนี่ยจะช่วยทำฆ่าเชื้อโรคบางทีก็ช่วยให้สิวนะคะเพราะว่าสิวเนี่ยเกิดจากมีเชื้อแบคทีเรียใช่ไหมคะค่ะอันนี้เปปไทด์หลายตัวเนี่ยสามารถที่จะฆ่าเชื้อแบคทีเรียยับยั้งเชื้อแบคทีเรียได้ก็จะทำให้สิวหายไปได้ป้องกันการอักเสบได้ด้วยค่ะเพราะฉะนั้นอาจารย์ถ้าสมมติสรุปผิดอาจารย์แย้งเลยนะคะคือที่เราพูดถึงเนี่ยคุณผู้ชมไปเจอแล้วหยิบมาป้าแปะที่หน้าไม่ใช่เพราะตรงนั้นอย่างที่อาจารย์บอกที่เขามีอยู่เนี่ยคือมันอยู่ตรงเท้ามันอาจจะติดเชื้อโรคใช่ไหมคะจะเป็นปั้นอย่างนี้เลยค่ะอาจารย์เนี่ยเป็นปั้นอย่างนี้เลยนี่โอ้มันเหมือนแต่เปียกเนาะที่เป็นน้ำไหลลงมานั่นคือเมือกที่มาจากแมนเทลเราเลยที่ภาพบนเห็นไหมฮะนะคะนั่นเป็นภาพอันนี้คือส่วนที่อยากได้นั่นแหละซึ่งมันห่อหุ้มตัวเขาไว้นั่นมันจะเกือบใสอยู่แล้วเห็นไหมแต่ถ้าเอามาแปะหน้าปุ๊บเราจะเจอคนนั่นแหละคนเป็นแป้งเปียกเลยที่อยู่ที่เท้าเขาใช่ครับซึ่งมันไม่ใช่แค่อันนี้มันซึมเข้าไปในผิวหนังเราไม่ได้ด้วยแต่ว่ามันอาจจะเจอเราอาจจะเจอเชื้อโรคเพราะเขาเดินกับพื้นใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นตรงนี้อาจารย์แล้วเดี๋ยวไม่ใช่คนไปจับแล้วก็บอกอ๋อเอาตรงนี้ใช่ไหมไปควักเขาออกมาจากกระดองนี่มันใช้สดได้เลยหรือเปล่าอาจารย์คือที่ฉันคิดแผงเผื่อนะคะคิดเผื่อไว้ค่ะอาจารย์ไม่ใช่แนะนำนะคุณผู้ชมมีคนอยากทำอย่างนั้นแหละหลายคนเพราะคนมักจะคิดว่าเอ้ยก็บริสุทธิ์สุดไงก็จากตัวเขาเข้าหน้าเราเลยมันใช้ได้เหรออาจารย์แม้แต่อย่างนั้นเนี่ยนะก็ยังมีโมเลกุลอีกหลากหลายนะเราต้องไปผ่านกระบวนการที่จะทำให้ได้สิ่งที่เราต้องการใช่ไหมอาจารย์ใช่ค่ะก็คือเล็กว่าคือเราได้เมื่อเขามาแล้วเราต้องมาผ่านการกรรมวิธีการกรองคัดกรองให้ได้โมเลกุลเล็กแล้วก็ทำยังไงให้เข้มข้นเพราะว่าเราอยากให้ออกฤทธิ์ดีที่สุดใช่ไหมคะก็ต้องพยายามหาวิธีสกัดให้เข้มข้นเพราะฉะนั้นอย่าใช้สดพูดกันตรงๆว่าอย่าไปหยิบมาแล้วก็อยากจะทำอะไรเองก็ทำก็ต้องมาต้องผ่านกระบวนการค่ะอาจารย์เดี๋ยวนะเราเริ่มต้นจากที่อาจารย์เจอ2ชนิดก่อนนะคะแล้วก็ตีพิมพ์ในวารสารนะคะจนเป็นที่ยอมรับแล้วนะคะก็คือหอยบุษราคำหรือว่าหอยนกนะคะแล้วก็หอยนกเหลืองแม่สอดนะคะสองตัวที่ว่าแล้วก็เราก็ข้ามมาคุยเรื่องของหอยทากนวลหรือว่าหอยนวลเลยเนี่ยนะคะที่อาจารย์เคยแถลงข่าวไปก่อนหน้านี้เรียนขอย้อนกลับไป2ตัวที่เพิ่งเจออาจารย์เขาจะร่วงแล้วเป็นห่วงไม่ร่วงครับคือ2ตัวที่อาจารย์เพิ่งแถลงข่าวเนี่ยนะคะมันก็สามารถเทียบเหมือนกับที่น้องนวลทำได้เลยหรือเปล่าก็คือถ้าเราใช้เมือกจากแมนเทิลเขาก็จะทำได้เหมือนกันคือมันเคลมแบบนี้ได้ไหมคือทางอาจารย์อัญชลีได้ลองวิเคราะห์เขาเรียกโปรตีนโปรไฟล์นะครับภาษาไทยเรียกว่าอะไรนะครับรูปแบบของโปรตีนรูปแบบของโปรตีนก็พบเหมือนกันนะฮะที่ชาร์ตที่เมื่อวานผมแสดงในการแถลงข่าวเราพบเหมือนกันเลยนี่เราคิดว่าถ้าเราวิเคราะห์ลงไปลึกๆเนี่ยหอยใหม่ๆหลายๆตัวที่เรายังไม่เคยเอามาใช้เนี่ยจะต้องมีโปรตีนที่มีความจำเพาะเพราะว่า
ยู่ในระบบนิเวศที่ต่างกันเจอสิ่งต่างๆในระบบนิเวศไม่เหมือนกันเจอเชื้อโรคไม่เหมือนกันกินอาหารต่างกันมันอาจจะต้องมีอะไรเราพูดถึงเรื่องคุณภาพเราพูดถึงเมือกวันนี้เราพูดถึงแบบพรีเมียมเกรดกันใช่ไหมฮะมันต้องมีของหลายๆอย่างเพราะนั้นหอยในธรรมชาติเนี่ยหอยนวลหอยนกแม่สอดเนี่ยคนละมีเขาเรียกระดับโปรตีนในปริมาณสูงในปริมาณสูงน่าจะมีโอกาสที่จะนำมาใช้เพราะนั้นอันนี้คือเครื่องสำอางได้จะเรียกว่าเป็นหมัดเด็ดของแบรนด์ไทยก็ได้นะต้องบอกงี้อย่าหาว่าคุยนะนี่คือหมัดเด็ดของแบรนด์ไทยนะครับอาจารย์อย่างหอยบุษราคำเนี่ยนะคะที่สมเด็จพระเทพท่านพระราชทานนามเนี่ยนะคะหรือว่าหอยนกเนี่ยเราเจอที่เกาะกระนครศรีธรรมราชเนี่ยนะคะแล้วก็หอยนกเหลืองแม่สอดเจอที่แม่สอดจังหวัดตากนะคะสองชนิดนี้อยู่ระหว่างการขอวิจัยต่อก่อนถูกไหมอาจารย์ขอวิจัยต่อก่อนว่าเขาจะนำมาใช้ยังไงได้บ้างกับการบำรุงผิวหน้าผิวพรรณก็เบื้องต้นก็เอาโปรตีนโปรไฟล์มาแล้วนะครับแต่ว่ายังไม่ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์เหมือนหอยทากนวลยังครับนะคะหอยทากนวลเนี่ยอาจารย์หอยทากนวลเนี่ยเจอที่ไหนก็ได้หรือเปล่าคะหอยทากนวลเนี่ยศูนย์กลางจะอยู่แถวภาคอีสานลาวกัมพูชาแถวนั้นนะจะเป็นพบแล้วตอนหลังก็กระจะก็ไปพบหลายที่เหมือนกันภาคเหนืออะไรนี่ก็มีค่ะทีนี้คุณผู้ชมคะถ้าสมมติอ่านข่าวย้อนกลับไปเฉพาะข่าวที่อาจารย์สมศักดิ์แถลงก็ได้เนี่ยนะคะมันไม่ได้มีแค่3ตัวนี้นะคะคือก่อนหน้านี้มีการพูดถึงหอยประเภทอื่นอีกแล้วก็ที่สำคัญคือทีมงานเราก็แบบตื่นเต้นมากนะอาจารย์คือไปอันเนี้ยเอาข้างหน้าเลยข้างหน้าสตูดิโอเนี่ยนะคะแล้วก็ไปเจอเอาไปไหนแล้วล่ะอาจารย์เดี๋ยวตะโกนกับหอยอาจารย์นะนี่อาจารย์จะเอาไปเก็บมาเหรอคะอาจารย์จับเธอได้ๆหอยทากแอฟริกันอันเนี้ยจริงๆไม่ใช่หอยประจำถิ่นประเทศไทยใช่ไหมคะไม่ใช่ครับมาตั้งแต่1จะเรียกว่า1960นะปีคศไม่แต่จะบอกว่าอาจารย์เดี๋ยวเราขอคุยตัวนี้หน่อยนะเพราะคนอาจจะเจอเยอะใช่ครับใช่มั้ยเจอเยอะเจอง่ายเจอเยอะตอนนี้ฝนตกเต็มหมดแล้วครับใช่เจอเยอะเจอง่ายคำถามคือว่าอื้อหืออาจารย์เคยพูดถึงในข่าวใช้ได้มั้ยสักครู่ค่ะพยายามจะถ่ายรูปไปค่ะคุณผู้ชมหลายชนิดเหลือเกินอาจารย์ค่ะเมื่อสักครู่นี้ที่เราคุยกันไปเนี่ยคือ2ชนิดที่อาจารย์แถลงข่าวนะคะแล้วก็อีก1ชนิดที่อาจารย์เคยแถลงข่าวแล้วแล้วก็ออกมาเป็นผลิตภัณฑ์แล้วขอนิดเดียวไม่ได้เงินสักบาทเลยค่ะคุณผู้ชมแต่โฆษณาให้นะคะคืออาจารย์เขาเอาออกมาทำอะไรได้บ้างคะสำหรับหอยทากนวลตัวใหญ่สุดนี่นะคะคุณผู้ชมเอาออกมาทำเป็นอะไรได้บ้างคะตัวนี้เป็นซีรั่มอะค่ะตัวนี้ได้ผลมากก็คือเข้มข้นนี่นะคะนะคะแล้วก็นี้ก็เป็นอันนี้เป็นเทสเตอร์อะค่ะตัวจริงคืออันนี้นะคะอ๋อซึ่งอันนี้แหละมาจากเมือกของหอยทากนวลใช่นะคะอันนี้เป็นสูตรไวท์เทนนิ่งนะคะเติมไวท์เทนนิ่งเพิ่มขึ้นอีกนิดนึงนี่นะคะคุณผู้ชมนี่นะคะพรีเซนเตอร์นี่นะคะตัวใหญ่ๆนี่นะอันนี้ของเขานะคะ อาจารย์คะมีชนิดนึงทีมงานเราก็จับได้จริงๆออกไปเจอต้นไม้มันก็จะเจอเขาแบบเจอบ่อยนะคะตอนนี้ฝนตกเยอะมากเลยอาจารย์หอยทากแอฟริกันไม่กล้าหยิบกลัวจะอ่านอันเนี้ยผมไม่กล้าลุกเดี๋ยวคุณจอมขวัญว่าผมลุกขึ้นมาอีกอ่ะไม่กล้าดึงเขาอ่ะกลัวเขาเจ็บเนี่ยตรงนี้อาจารย์คือหอยทากแอฟริกันเนี่ยจริงๆไม่ใช่หอยถิ่นบ้านเราใช่ไหมคะมาอยู่แอฟริกาชื่อมันบอกอยู่แล้วนะครับทหารญี่ปุ่นเอามาเมื่อตอนสงครามโลกตัวนี้ค่ะนะครับแล้วเราถือว่าเป็นถิ่นของเราได้หรือยังถ้ามาตั้งหลายสิบปีตอนนี้มานานแล้วก็คือมาผสมผสานคือจริงๆแล้วมากินหอยเราไปหลายตัวแล้วเขาเป็นหอยสายโหดเหรออาจารย์สายโหดฮะหอยตัวไหนอ่อนแออ่อนแอนี่กินพวกเดียวกันเองก็กินอ้าวเดี๋ยวเราเอาเขามากองไว้กับตัวอื่นนี่เขาจะกินตัวอื่นนะถ้าตัวนี้เล็กเนี่ยยังไม่เผลอไม่ได้ในพวกนี้หอยแอฟริกานี่โหดนะฮะสายโหดจริงๆค่ะแต่เราใช้ประโยชน์จากเขาได้ไหมเห็นอาจารย์พูดถึงในข่าวก็คือหอยผมบอกแล้วว่าหอยเนี่ยชื่อว่าหอยเนี่ยเป็นของดีนะต้องมีส่วนความดีต้องมีบ้างใช่ไหมอาจารย์อัญชลีใช่ความดีต้องมีบ้างครับอาจารย์อัญชลีขาหอยทากแอฟริกันเนี่ยค่ะที่เราคุ้นตามากๆเนี่ยนะคะเขาเอามาใช้ประโยชน์เหมือนกับหอยทากนวลจะเป็นเซรั่มเซรั่มอะไรจริงเขาก็มีเมือกที่เป็นประโยชน์นะคะมีผลงานตีพิมพ์จากต่างชาตินะคะค่ะก็บอกว่าเขามีเมือกที่มีประโยชน์เพียงแต่ว่าก็ต้องทำให้สะอาดก่อนเอามาใช้นะคะทำไมเราถึงไม่ใช้ประโยชน์จากเขาในเมื่อหมายถึงว่าจริงๆจังๆนะคะในเมื่อเขาก็หาง่ายแล้วก็อยู่เยอะด้วยนะคะอาจารย์อยู่มานานแล้วจนเป็นประจำถิ่นเราแล้วอ่ะก็เ
ขาวจะสมศักดิ์หรือเราอยากได้สายแบบไทยๆของเราก่อนก็อยากหนึ่งเราอยากสร้างความเป็นไทยสองปรากฏว่าระหว่างสร้างเราพบความเป็นไทยของหอยนวลแล้วนะเราก็ไปพบสิ่งมหัศจรรย์ก็คือสารต้านเชื้อราใช่ไหมอาจารย์อัญชลีของหอยนวลนะของหอยนวลเพราะหอยนวลเนี่ยกินอะไรไม่รู้ไหมฮะหอยนวลเราเนี่ยกินเห็ดทุกชนิดแม้แต่เห็ดเมาที่คนกินแล้วเมาตายอ่ะหอยนวลกินเรียบร้อยทำอะไรนวลไม่ได้ทำอะไรนวลไม่ได้นี่คือนวลนี่คือนวลกินได้แม้กระทั่งเห็ดเมาเห็ดกะลาพวกเดียวกันเพราะนั้นพออาจารย์เฉลียไปเทสในห้องปฏิบัติการเนี่ยเอาไปเทสกับเชื้อจุลินทรีย์เนี่ยพวกเชื้อราใช่ไหมเชื้อรานี่เสร็จเลยเพราะนั้นเราก็พบเลยว่าพบความมหัศจรรย์ตรงนี้ด้วยเพราะว่าแล้วคนไทยเนี่ยนะประเทศอย่างเขตร้อนเนี่ยอากาศฟุ้งไปหมดเลยเชื้อโรคเต็มหมดใช่ไหมฮะแต่ว่าหอยนวลเนี่ยอยู่ในสภาพที่เป็นอย่างนั้นนะฮะเชื้อเต็มไปหมดเลยปรากฏว่าหอยนวลอยู่ได้สบายมากโอ้โหแล้วเมื่อเราเอาเมือกของนวลมาเทสเสร็จอาจารย์ชลียืนยันได้ว่าก็มีฤทธิ์ในการต้านเชื้อแบคทีเรียแล้วก็เชื้อราได้เชื้อราก็จะดีกับเวลาเป็นสิวนะคะสิวก็มีเชื้อแบคทีเรียเยอะมีการอักเสบของผิวอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นเมือกนี้ก็จะช่วยอาจารย์คะถ้าสมมติหอยทากนวลหรือหอยนวลดีขนาดนี้เนี่ยมีอยู่เฉพาะประเทศไทยหรือเปล่าก็ผมเรียนแล้วอยู่ในแถบทางด้านอีสานไปถึงทางลาวแต่ขยับไปเพื่อนบ้านเราด้วยไหมใช่เพื่อนบ้านลาวก็มีลาวนี่บริโภคหนักกว่าบ้านเรานะแล้วที่ประเทศลาวเขาใช้ทำอย่างเครื่องสำอางเป็นอุตสาหกรรมอย่างเรายังคะเขาไม่ยังไม่ได้ทำครับไม่ทำค่ะก็น่าจะเป็นเราที่แรกไหมเจ้าแรกเลยในโซนนี้เอาหอยนวลมาใช้เจ้าแรกคือหอยนวลเลยครับเครื่องสำอางเนี่ยครับอาจารย์เดี๋ยวไม่ได้คุยเดี๋ยวนะคะเพราะฉะนั้นหอยทากแอฟริกันที่คุณผู้ชมคุ้นตาเนี่ยก็ยังไม่ได้ศึกษาอย่างจริงจังใช่ไหมอาจารย์ก็มีคนวิเคราะห์อะไรบางอย่างออกมาบ้างแล้วมีคนวิเคราะห์แล้วว่ามีสารที่มีประโยชน์เหมือนกันจริงๆอย่างที่อาจารย์สมศักดิ์พูดนะคะหอยส่วนใหญ่นะคะโดยเฉพาะหอยทากก็จะมีเมือกที่มีประโยชน์นะคะหอยทากมีประโยชน์ฮะไม่งั้นเขาอยู่ไม่ได้หรอกอยู่มาเกิดมาเป็นล้านๆปีเนี่ยอยู่กับสภาพที่มีเชื้อโรคเยอะมีแดดมีอะไรนะฮะสารอะไรต่างๆอีก2ตัวอาจารย์เดี๋ยวเรายังไม่ได้คุยตัวเนี้ยทรงเปลือกข้างนอกเขาเนี่ยเรียกเปลือกป่ะคะอาจารย์อ้วนเหรอใช่ครับเปลือกครับคือคล้ายๆกับหอยทากแอฟริกันนะคะแต่ว่าเป็นสีอ่อนกว่าออกเขียวๆตรงๆเราเรียกหอยนกขมิ้นหอยนกขมิ้นอันนี้จะมีมากในภาคตะวันออกนะจันทบุรีนะสวยมากอยู่บนต้นนะฮะตอนนั้นเรียกหอยนกขมิ้นหอยนกขมิ้นไม่ถามสรรพคุณแล้วนะเพราะว่าอยู่ในโซนเดียวกันนะคะในโซนเดียวกันครับแล้วก็อีกตัวนึงค่ะอาจารย์คล้ายๆหอยนวลแต่ตัวเล็กกว่านี่ตัวเล็กหรือว่านี่เขาต้องเป็นยังคะผิวบนนี่สีน้ำตาลเข้มเลยเห็นไหมฮะค่ะผิวล่างนี่สีน้ำตาลอ่อนอ๋อนะครับอ่อนกว่าค่ะมีแถบอยู่ข้างบนน้ำตาลเข้มนะครับเราเรียกว่านี่นะนี่ค่ะหอยทากสยามครับเผอิญชาวต่างชาติเขามาตั้งชื่อให้กับประเทศไทยประเทศไทยแต่ก่อนเรียกว่าสยามใช่ไหมครับใช่ตั้งชื่อว่าสยามเอ็นซิสเนี่ยนะก็คือสยามอ่ะเราก็เลยเรียกว่าหอยทากสยามหอยทากแห่งสยามก็ได้เนี่ยตัวเนี้ยหอยทากสยามหอยทากสยามครับอาจารย์แต่รูปร่างเขาคล้ายหอยทากนวลเนาะคล้ายๆกันครับแต่ว่าเนี่ยคือหอยนวลตอนนั้นนี่ยังเป็นเด็กๆเลยนั่นน่ะตัวโตขนาดนั้นหอยนวลโตได้มากกว่านี้อีกครับแต่ว่าหอยทากสยามนั่นโตแล้วนะนี่สุดแล้วหรอสุดแล้วสุดเกือบสุดแล้วเนี่ยเป็นหนุ่มเต็มที่แล้วคุณผู้ชมเดี๋ยวให้เครนแพนกว้างๆนิดนึงนะคะอาจารย์ทบทวนความรู้นะคะทบทวนความรู้เผื่อเข้าจุฬาได้นะคะครับอันนี้หอยนกขมิ้นนกขมิ้นครับนะคะอันนี้หอยนกขมิ้นนะคะก้นแหลมๆหน่อยนะคะแล้วก็สีออกตองๆเหลืองๆนะนี่นะคะแล้วก็ที่เพิ่งมาใหม่อันนี้คือนี่มีโพยด้วยหอยนกเหลืองแม่สอดถูกต้องครับใช่ไหมคะก็คือเป็นสีเหลืองคล้ายๆหอยบุษราคำแต่ว่าจะมีคลิปน้ำตาลใช่ครับขอบน้ำตาลแถบน้ำตาลและนี่ค่ะเหลืองสง่าสวยสดใสนี่หอยทากบุษราคำหรือหอยบุษราคำนะคะอันนี้ที่คุ้นตาออกไปนอกบ้านก็เจอนะคะจริงๆต่างถิ่นนะคะแต่ว่ามาอยู่จนเราเคลมว่าก็เกือบๆจะเรียกประจำถิ่นแล้วเนี่ยนะคะก็คือหอยทากแอฟริกันนะคะแล้วก็อันนี้ที่ว่าเบิ้มสุดในโต๊ะของเราตอนนี้แล้วเนี่ยนะคะแต่ว่าเขาใหญ่ได้มากกว่านี้ก็คือน้องนวลหอยทากนวลหอยทากนวลครับนะคะแล้วก็อันนี้ที่คล้ายๆกับหอยทากนวลแต่ว่าตัวเล็กลงมาหน่อยเนี่ยนะคะอันนี้กลับเป็นตัวที่โตเต็มที่แล้วนะคะก็คือหอยทากสยามโดยรวมแล้วทบทวนความรู้นะคะโดยรวมแล้วเนี่ยหอยทากเนี่ยจะใช้ประโยชน์ได้คล้ายคลึงกันแต่ที่จุฬาวิจัยออกมาแล้วทำเป็นผลิตภัณฑ์แล้วคือจากหอยทากนวลหอยทากนวลก็คือมาทำเป็นเซรั่มครับนะคะอาจารย์ทางการแพทย์อื่นๆล่ะคะนอกเหนือจากความสวยความงาม
ทางการแพทย์อื่นๆในการรักษาโรคหรือรักษาอาการจากโรคหรือรักษาอาการข้างเคียงจากการรักษาอื่นๆมีไหมคะอาจารย์ที่หอยทากช่วยได้อะค่ะส่วนใหญ่เขาจะเอามารักษาแผลอะค่ะแต่ก็ยังไม่มีเอามาใช้อย่างจริงจังนะคะแต่นี่คือเหมือนเป็นภูมิปัญญาชาวบ้านเนาะก็เอามาใช้รักษาแผลได้ตั้งแต่สมัยโบราณเลยค่ะอาจารย์ขั้นต่อไปเนี่ยสิ่งที่ทางคณะวิจุฬาจะศึกษาต่อไปสำหรับหอยทากเนี่ยนะคะคือเป้าหมายสูงสุดของเราคือเราจะศึกษาเขาไปจนไกลแค่ไหนคะคือในแง่ของเครื่องสำอางต้องบอกว่าอันนี้เป็นตัวแรกของเราค่ะซึ่งมีอยู่แค่ตัวเซรั่มนะคะเราก็หวังว่าเราจะกำลังจริงๆเราจะกำลังจะออกผลิตภัณฑ์อีก 5-6 ตัวนะคะค่ะก็อันนี้ก็จะเป็นส่วนของงานวิจัยที่เราจะเอามาทำเป็นการค้านะคะเพื่อให้คนไทยได้ใช้เครื่องสำอางของคนไทยนะคะแทนที่จะไปซื้อเครื่องสำอางจากประเทศอื่นค่ะอาจารย์เขาจะกินกันไหมเนี่ยเขาอยู่ใกล้กันเขาไม่มีปัญหาไม่กินครับสองถ้าแอฟริกาต้องระวังหน่อยไม่แอฟริกาไม่อยู่กับใครเลยค่ะครับอันนี้เป็นน้องนวลกับหอยบุษราคำอาจารย์ที่อาจารย์แถลงข่าวตั้งแต่คราวที่แล้วนะคะบอกว่าจริงๆอ่ะหอยทากของบ้านเราก็มีนะไม่เห็นต้องมาให้แบบใครมาเต็มตลาดบ้านเราเลยเนี่ยนะคะทำไมคนไทยถึงไม่ได้คิดมาก่อนหน้านี้อาจารย์คือมันใกล้ตัวเกินไปเหรอคะหรือมันเพราะอะไรทำไมเราเพิ่งมาแบบบูมตอนนี้ล่ะคือจริงๆคนที่จะคิดอย่างนี้ก็คงน่าจะเป็นคนที่รู้เรื่องหอยใช่ไหมฮะซึ่งน่าจะเป็นพวกผมมาทำงานมาหลายมา20-30ปีนะเราก็ไม่ได้มองถึงว่าเราจะเข้าไปทำถึงภาคอุตสาหกรรมจนกระทั่งวันหนึ่งมีคนมาบอกว่าหอยต่างชาติดีกว่ามาเดินบนหน้าเต็มไปหมดเลยผมมีความรู้สึกว่าเอ๊ะเราเสียกรุงอีกครั้งแล้วถูกไหมจ๊ะเขามาบอกว่าของเมืองนอกดีกว่าเราทั้งที่ผมทำมา30ผมก็รู้ว่าเมืองมันเป็นยังไงแล้วเราก็หาลือกับทางอาจารย์ชลีทางนักชีวเคมีเราลองดูเนี่ยเราดูแล้วมันเป็นผลจริงๆค่ะวันนี้ก็เลยกลับขึ้นมาใหม่ว่าคนไทยต้องกลับมาแล้วล่ะไม่งั้นเป็นทาสเขาตลอดชาติพวกผมเกษียณแล้วเสียชีวิตแล้วลูกหลานเราต้องเป็นทาสแน่ๆเพราะว่าไงก็ต้องไปหิ้วเกาหลีมาไปหิ้วฝรั่งเศสมาทั้งที่เรามีของดีกว่านะเรามาเริ่มรณรงค์ใหม่เรื่องเรียกความเป็นไทยกลับมานะแล้วก็น้องนวลก็มากู้เป็นรายแรกก่อนเราจริงๆนะนี่เป้าหมายของเราคือเราไปสูงสุดเราต้องทำแบรนด์ไทยให้ได้ค่ะนะครับอาจารย์จุฬาคิดขนาดว่าจะแบบส่งออกอะไรอย่างนี้เลยไหมคะใช่ค่ะคิดไปถึงนั่นแล้วครับตอนนี้ก็คือเรามีบริษัทซึ่งเป็นสปินออฟคอมพานีของจุฬาใช่ค่ะซึ่งเราสปินออกมาจากทรัพย์สินทางปัญญาของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะแล้วก็ผลิตเป็นเซรั่มแล้วก็กำลังจะมีตัวอื่นๆต่อไปนะคะอย่างที่เมื่อกี้เรียนให้ทราบก็อยากจะให้คนไทยนะคะให้ความสนใจกับผลิตภัณฑ์ที่เป็นของคนไทยนะคะเราเชื่อว่าเป็นของดีนะคะแล้วเราได้ทำการพิสูจน์แล้วมีงานวิจัยที่รองรับค่ะอาจารย์เมื่อหอยทากเวลาเอามาทำเป็นครีมทาหน้าหรือเอามาทำเป็นเครื่องสำอางเนี่ยข้อต่างมันอยู่ตรงไหนคะคือความเข้มข้นของแต่ละที่ที่ทำออกมาว่าเข้มข้นแค่ไหนหรือว่าเอาไปผสมกับอันอื่นเพื่อเป็นสูตรนั้นสูตรนี้คือมันต่างกันยังไงคะอาจารย์สมมติเดี๋ยวฉันใช้ของบางชาติอะดังมาตั้งนานแล้วโอ้โหใช้แล้วก็เต่งมาตั้งนานแล้วนะคะอยู่ดีฉันจะเปลี่ยนมาใช้ของจุฬาของไทยเหรออาจารย์ก็ในเมื่ออาจารย์ก็บอกเองว่ามันก็มีสรรพคุณเหมือนกันอะทำไมเราต้องเปลี่ยนด้วยคะในเมื่อเพิ่งเกิดได้ซ้ำไปอันนั้นเขาใช้มานานแล้วนะส่วนใหญ่เขาใส่นิดเดียวนะคะอันนี้เราผลิตของเราเนี่ยเราทำแบบเข้มข้นเลยนะคะเพราะว่าถ้าสารเข้มข้นก็จะบำรุงผิวพรรณได้ล้ำลึกแล้วก็ดีใช่ไหมคะแต่ถ้าที่ขายกันอยู่ปัจจุบันใส่นิดเดียวนะคะแล้วก็โฆษณาซะเยอะว่ามีสารนู้นนี้นั้นแต่ไปดูเขาจริงๆใส่นิดเดียวเหมือนกิมมิคใส่นิดเดียวต้องยืนยันเมื่อ11กุมภาพันธ์ที่เราแถลงข่าวคนจะบอกว่าของเราดีก็คือสภาอุตสาหกรรมเราจะไม่ชมของเราเองนะสภาอุตสาหกรรมยืนยันว่าเรามีของดีกว่าตั้ง30เท่าอันนี้คือถ้าคุณจอมขวัญตามข่าวเห็นตัวเลข30เท่าอันนี้สภาอุตสาหกรรมอันนี้คือตัวเลขที่เคลมจากการทดสอบแล้วใช่ไหมคะทดสอบแล้วสภาอุตสาหกรรมเอาไปดูเลยแล้วถึงได้เข้ามาร่วมแถลงข่าวกับเราราคาไปมากกว่าเขาเยอะป่ะคะอาจารย์นี่ขวดเท่าไหร่คะอาจารย์อัญชลีนี่จริงฉันไม่ได้สักบาทจริงคุณผู้ชมไม่ได้พูดเล่นไม่ได้สักบาทเดี๋ยวให้คุณเดี๋ยวให้คุณจอมขวัญครับวันนี้แหมอาจารย์อุ้ยอาจารย์พูดอย่างนั้นสิคะพินันธนาการเราก็ให้กันหลังรายการค่ะขวดนี้พันสี่ค่ะซึ่งถ้าเทียบกันแล้วเนี่ยนะคะลักษณะของปริมาณความเข้มข้นเนี่ยอันนี้จะมีมากกว่าอยู่แล้วใช่แต่ถ้าสมมติเทียบแบบเหมือนกับแบบขวดนึงกับตลับนึงอันนี้แล้วแต่คุณผู้ชมนะนะคะค่ะอาจารย์มีคนเคยแพ้ป่ะคะถามจริงมันจะมีผิวประเภทไหนที่แพ้ไหม
จริงๆเราทำการทดลองนะคะเรียก irritation test นะคะไม่มีคนแพ้แต่แน่นอนผิวคนนะคะมีบางคน sensitive มากแต่เท่าที่เราทำมาเนี่ยยังไม่มีคนแพ้แล้วก็มีผลยืนยันนะคะอันนี้ให้ดูอีกตัวนึงอันนี้ตัวนี้เข้มข้นสุดนะคะสีเขียวอันนี้เป็นมีหลายสูตรด้วยนะตัวนี้เป็น whitening ค่ะอันนี้จะเข้มข้นกว่าที่ขายอยู่ในท้องตลาด30เท่าแต่ตัวนี้ก็มีความดีอีกอย่างนึงคือใส่ไวท์เทนนิ่งก็แล้วแต่คนชอบแต่ตัวนี้จะเข้มข้นความเข้มข้นจะน้อยกว่าอาจารย์ทำมาขายกี่สูตรแล้วคะ2สูตร2สูตรเข้มข้นกว่าคือสีเขียวนี้ใช่และอันนี้เป็นไวท์เทนนิ่งค่ะอันนี้ก็ต้องใส่เมือกน้อยหน่อยเพราะเติมไวท์เทนนิ่งเข้าไปค่ะอันไหนอาจารย์มันมีความบริสุทธิ์ที่แตกต่างกันไหมหรือว่าก็แค่ส่วนผสมต่างกันแค่นั้นอ๋อตัวนี้จะดีสำหรับริ้วรอยสำหรับคน30อัพค่ะตัวนี้วัยรุ่นชอบขาวตัวนี้อาจจะเหมาะสำหรับวัยรุ่นมากกว่าขวดเขียวนี่30อัพนะคะงั้นเรียนใช้ขวดน้ำตาลนะคะ อาจารย์ต้องใช้ขวดเขียวดิฉันพูดไม่ยอมรับความจริงค่ะอาจารย์สัตว์ชนิดอื่นๆค่ะอย่างโปรยหัวรายการเราหรือว่าเราเห็นไม่ว่าจะเป็นออกมาเป็นครีมเป็นเซรั่มหรือว่าลักษณะที่เราอาจจะคุ้นเคยแบบอื่นก็คือเป็นแมสหน้าเนี่ยนะคะคือของต่างประเทศมันมีจากสัตว์ตัวอื่นด้วยนะอาจารย์จากสิ่งมีชีวิตในทะเลบ้างสิ่งมีชีวิตแบบบินได้บ้างสิ่งมีชีวิตมีพิษบ้างไม่กล้าพูดชื่อค่ะเพราะไม่รู้ว่าอันไหนแบบใช้ได้ใช้ไม่ได้ทางวิทยาศาสตร์ค่ะอาจารย์เราสามารถบอกคุณผู้ชมได้ไหมว่าอันไหนได้ไม่ได้อะในทางวิทยาศาสตร์ในทางชีววิทยาคือมันมีสารเคมีอยู่แล้วนะสิ่งมีชีวิตที่เกิดขึ้นมาเนี่ยมันก็มีสารที่อยู่ในตัวมีโปรตีนมีสารอยู่ในตัวของเขาอยู่แล้วทำให้เขาดำรงชีวิตอยู่ได้นะค่ะคนก็ต้องการให้สร้างให้มันเป็นความแปลกใหม่นะคือมันก็ว่าหอยแล้วไปสร้างอย่างอื่นเพื่อจะบูมกันในตอนแรกๆแต่สารบางอย่างเนี่ยถ้าไม่วิเคราะห์ให้ดีเนี่ยก็อาจจะเป็นพิษได้เหมือนกันนะเพราะนอกจากจะเป็นโปรตีนที่เป็นประโยชน์นี่นะจะเป็นโปรตีนที่เป็นเรียกว่าเป็นพิษอ่ะค่ะนะเป็นพิษเพราะฉะนั้นถ้าไม่ระวังให้ดีเนี่ยก็อาจจะเรียกว่าความแพ้เนี่ยนะจะมีมากกว่าจะมีโอกาสแพ้สูงเหมือนกันบางทีสารที่เราเอามาจากธรรมชาตินะคะถ้ามันเข้มข้นมากก็อาจจะแพ้ได้นะเราก็ต้องระวังอย่างของเรานี่เราก็ต้องระวังแล้วก็มีการทำเทสก่อนที่จะเอามาถึงบอกคุณผู้ชมว่าไม่ใช่อยู่ดีไปเจอเขาแล้วเอาเขามาแปะเลยไม่ใช่นะคะก็ควรจะผ่านถ้ายิ่งเป็นสัตว์ทะเลนะครับมันจะมีเมือกอยู่เนี่ยเขาบอกว่ามันเป็นท็อกซินแทบทั้งนั้นเลยภาษาอังกฤษเป็นพิษเป็นพิษแต่ว่ามันเป็นเทมพอรารีเป็นโปรตีนเนี่ยแต่เวลาเราแม้แต่ที่มันเป็นอาหารเราเนี่ยนะเอามาเนี่ยนะเรามาถ้าเราไม่ต้มให้ทำลายไอ้โปรตีนที่เป็นพิษเนี่ยมีปัญหาแน่แล้วก็มันเป็นพิษอยู่ก็เรียกว่าชั่วคราวเป็นพิษชั่วคราวต้องต้มทำลายโปรตีนตัวนั้นก่อนยิ่งพวกสัตว์ทะเลนี่ต้องระวังที่สุดเลยอาจารย์เอาเท่าที่เคยได้ยินมาอาจารย์ถ้าสมมติอาจารย์ไม่ทราบอาจารย์บอกไม่ทราบนะคะเพราะจริงๆอาจารย์สองท่านนี่คือเชี่ยวชาญด้านหอยทากนะคะค่ะงูค่ะอาจารย์พิษงูเคยได้ยินด้วยค่ะอาจารย์เราพูดได้เลยไหมคะว่าเฮ้ยมันอันตรายหรือเฮ้ยก็ใช้การหรือยังไงคะมันก็มีสารบางตัวที่อยู่ในพิษงูนะคะที่มีประโยชน์ซึ่งเขาก็มีงานวิจัยที่บอกว่าเอามาใช้ได้แต่เวลาใช้ก็ต้องระวังนะคะเพราะพิษงูเราก็ทราบว่ามันมีส่วนที่เป็นอันตรายด้วยค่ะปลาดาวใช่ไหมอาจารย์ปลาดาวใช่ไหมที่เขาเคยพูดถึงกันปลาดาวใช้มาเมื่อช่วงที่เรากำลังทำเรื่องหอยเนี่ยก็มีเรื่องปลาดาวแต่ผมเห็นคนที่อยู่ใกล้ตัวผมดาวทะเลดาวทะเลใช่นั่นแหละเขาเรียกดาวทะเลเนี่ยเรียกไงให้ถูกคนใกล้ตัวที่รู้จักนี่เขาลองใช้แล้วปรากฏว่าก็เกิดปัญหาเป็นมีการแพ้หน้าเห่อไปก็มีนะฮะมีอะไรอีกไหมคะที่อาจารย์อยากจะเตือนคนไทยเอาไว้ว่าอย่าเพิ่งใช้เลยหรือว่าดูให้ดีก่อนมีไหมอาจารย์ก็พึ่งอ๋อเหล็กในใช่ไหมเป็นพวกพึ่งก็ส่วนใหญ่พวกนี้เขาพยายามที่จะเอาสารพิษเนี่ยเขาบอกเขาสกัดอ๋อส่วนที่เอามาใช้ประโยชน์รกแกะอันนี้ได้ยินนานแล้วเนาะอาจารย์ไม่น่ามีอะไรป่ะคะหรือว่ามีปัญหาอะไรไงคะรกแกะลูกแกะเป็นไงฮะลูกแกะก็ไม่มีปัญหาค่ะตอนนี้เขาก็ใช้กันเยอะนะคะเป็นที่ยอมรับค่ะอาจารย์สิ่งมีชีวิตประเภทที่มีเมือกเนี่ยมีความเป็นไปได้เกือบทุกชนิดไหมคะว่าอาจจะเอามาใช้ประโยชน์ได้เหมือนกับทอยทากไม่สามารถจะเหมารวมได้ใช่ไหมคะเวลาเมือกเนี่ยบางทีมันก็คือเป็นคาร์โบไฮเดรตเป็นน้ำตาลโมเลกุลใหญ่เท่านั้นเองมันต้องมาดูอีกว่านอกจากเมือกแล้วมีอะไรอย่างหอยทากเนี่ยนอกจากเมือกมีอะไรที่อยู่ในเมือกอีกเยอะนะคะที่เอามาใช้ประโยชน์เพราะฉะนั้นคําว่าเมือกเนี่ยมันไม่ใช่ว่าเอามาใช้แล้วมีประโยชน์ทุกอย่างต้องวิเคราะห์ว่าเมือกนั้นน่ะประกอบด้วยอะไรบ้างค่ะอาจารย์คะช่วงสุดท้ายขอถามนิดนึงค่ะดูจากประวัติของอาจารย์ทั้ง2ท่านตั้งแต่ตอนแถลงข่าวแล้วนะคะคืออาจารย์นักชีววิทยาที่
คืออาจารย์เลือกศึกษาเฉพาะหอยทากเลย 20-30 ปีเลยเหรอคะอาจารย์สมศักดิ์ผมทำมาตั้งแต่เรียนปริญญาเอกแล้วครับทำไมต้องเป็นหอยทากอาจารย์ไปถูกใจอะไรเขาทำไมอาจารย์ 20-30 ปีอยู่กับเนี้ยเฉยๆสัตว์ที่แบบดูโหจะไม่เฉยเลยคุณจอมขวัญรู้จักหอยขมใช่ไหมค่ะหอยเชอรี่รู้จักใช่ไหมฮะรู้จักในน้ำหอยเราก็จะรู้จักโอ้ยหอยมันอยู่แต่ในน้ำทั้งนั้นเลยวันดีคืนดีไปเดินอยู่บนหอยมันเดินอยู่บนต้นไม้ได้ยังไงมีจมูกหายใจฟูดฟาดฟูดฟาดมีปอดเหมือนคนเลยตื่นเต้นมากผมตอนนั้นนะมันเกิดขึ้นได้ยังไงแล้วแถมความหลากหลายของสีสันที่เราเห็นวันนี้นั่นมันเป็นส่วนหนึ่งของวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่นำทางผมไปนะแล้วผมก็เห็นว่าเขาเดินเป็นเส้นเป็นเมือกเป็นทางไปอย่างเงี้ยตอนนั้นเรายังไม่ได้คิดถึงเรื่องความงามสุภาพสตรีนะค่ะแต่ได้อ่านอยู่นะสมัยอียิปต์โบราณที่อาจารย์ชลีว่าสมัยพระนางคลีโอพัตรานู่นน่ะนะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้เขาเห็นประโยชน์ของพวกนี้มานานแล้วค่ะครับเสน่ห์ที่สุดของคนที่ศึกษาหอยทากมา 20-30 ปีเนี่ยเขามีเสน่ห์อะไรที่สุดคะสัตว์ชนิดนี้อาจารย์สัตว์ชนิดนี้เหรอใช่เสน่ห์ใช่ค่ะเสน่ห์ที่สุดก็คือนี่แหละที่เขาเดินแล้วก็ปล่อยเมื่อผิวหนังแวววาวนี่แหละแล้วก็ไม่กลัวใครเลยนะเดินเข้าไปเนี่ยถ้าเรามุดเข้าไปที่สกปรกเป็นขยงขยะอะไรเนี่ยนะปะเราออกมาก็ติดเชื้อโรคแล้วอันนี้เดินแบบสง่าผ่าเผยแล้วออกมาไม่เป็นไรคือไม่ได้แอมเขาเชื้อโรคไม่มีสิทธิ์เลยเขาปูพรมก่อนเดินปูพรมด้วยแล้วก็มีเมือกออกมาครับมาเชื้อราบ้านเราฟุ้งกระจายหายใจยังเข้าไปได้เลยแต่ว่าเรามีภูมิคุ้มกันนั่นเองสารต้านแบคทีเรียอย่างที่อาจารย์บอกนะคะเดินไปในที่ที่มีเชื้อโรคเขาก็ยังอยู่ได้อยู่ได้ไม่ติดเชื้อค่ะนี่คือนี่คือสิ่งที่ผมทึ่งมากว่าประสบความสำเร็จเป็นชีวิตที่ถูกคัดเลือกมาอย่างยอดเยี่ยมเลยครับเพราะนั้นเนี่ยที่ผมบอกว่าที่ทำไมต้องเป็นหอยทากอาจารย์รู้จักเขามาตั้ง 20-30 ปีเพื่อมาบอกเคล็ดลับความงามของเราตอนปี58เนี่ยนะก็ผมกลัวบ้านเราคือเสียกรุงอีกแล้วไงไปซื้อแต่ของเกาหลีนะคะวันดีคืนดีไปเอาของต่างชาติมา นี่เราเป็นสุภาพบุรุษผมเคยถามผู้สื่อข่าวบอกว่าคนมาบอกว่าหอยฝรั่งดีกว่าหอยไทยยอมรับได้ไหมเขาบอกรับไม่ได้หอยไทยต้องดีกว่าอาจารย์อัญชลีค่ะอาจารย์ปิดท้ายให้หน่อยค่ะว่าหลังจากนี้นอกเหนือจากหอยทากแล้วเนี่ยนะคะที่เป็นโครงการในนามของจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะที่คณะวิทย์เนี่ยมีโครงการไหนที่แบบจริงจังเท่าน้องนวลไหมคะที่แบบเฮ้ยต้องออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ให้ได้ออกมาเป็นขวดออกมาแข่งกับเขาให้ได้เพราะเราเป็นสถาบันวิชาการใช่ไหมคะพอทำแบบนี้คนก็เริ่มถามต่อนะมันน่าจะปลอดภัยกว่าไหมอยากจะให้มีตัวอื่นออกมามีไหมอาจารย์คือจริงๆก็มีนักวิจัยอยู่ในจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยเยอะมากนะคะแล้วก็มีผลงานดีๆนะคะถ้ามีโอกาสก็คงจะต้องมีออกมานะคะจริงๆต้องถามอาจารย์สมศักดิ์อีกเหมือนกันเพราะจะเป็นรองคณะบดีฝ่ายวิจัยว่าเรามีอีกหลายโครงการนะคะแต่จริงๆก็ต้องบอกว่าสยามเซเนลเนี่ยหรือของเราเนี่ยจะเป็นอันที่ไปแล้วไปข้างหน้าแล้วนะคะแล้วก็จะมีคนตามมาอีกเยอะนะคะเราเชื่อว่านักวิจัยในจุฬาเนี่ยมีความสามารถสูงแล้วสามารถทำได้อีกเยอะเลยมีต่างชาติติดต่อเข้ามาไหมคะอาจารย์นอกเหนือจากคนไทยค่ะมีค่ะที่สิงคโปร์ก็ติดต่อมาอยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายอ๋อค่ะอาจารย์มีโครงการอื่นไหมคะนอกเหนือจากหอยทากแล้วตอนนี้หอยทากยังเป็นหัวใจของเราอยู่ค่ะครับเพราะว่าลืมบอกไปว่าขนาดฝรั่ง Wall Street Journal ยังไปลงหน้าหนึ่งเลยเพราะนั้นเนี่ยเป็นความภูมิใจของเราเพราะนั้นเราต้องเดินหอยทากเราก่อนค่ะ600ชนิดเพิ่งเอามาดูแค่ 2-3 ชนิดเองยังมีโอกาสเยอะมีเยอะเลยครับไอ้หอยทากในประเทศไทยมีทั้งหมดกี่ชนิดนะอาจารย์คะ600กว่าแล้วตอนนี้อู้อาจารย์ชนิดไหนที่อาจารย์รู้สึกว่าต้องตาต้องใจอาจารย์สมศักดิ์ที่สุดคะมีใครสวยกว่าใครมั้ยอาจารย์สมศักดิ์ความสวยนี่ดูความสวยที่มันรักพี่เสียดายน้องมั้ยอ้าวคุณจอมขวัญดูดิเนี่ยรักพี่เสียดายน้องมั้ยฮะเนี่ยงั้นเรารักเท่าๆกันเนาะรักเท่าๆกันเถอะนะคะพี่เบิร์ด600วันนี้เราค่อยๆทยอยไปนะครับผมจะได้ช่วยคุณแอดคาราบาวสร้าง Made in Thailand ให้ได้นะอาจารย์แบรนด์ไทยกลับมาคุณผู้ชมคะขอโปรโมทหน่อยนะคะซึ่งรายการของชื่อแรกเนชั่นทีวีไม่ได้สักบาทเลยเนี่ยนะคะคุณผู้ชมที่สนใจไม่ได้เป็นแบบว่าพาร์ทเนอร์อะไรกันไม่ได้มีหุ้นส่วนอะไรด้วยนะคะ www.siamsnail.com นะคะแต่คุณผู้ชมอยากจะลองทดลองใช้อาจจะคนที่ไม่เคยใช้มาก่อนอาจจะกล้าใช้มากกว่าซะด้วยซ้ำไปเพราะว่าออกมาจากคณะวิทยาศาสตร์นะคะแล้วก็น่าจะผ่านมือนักวิชาการด้วย
คุณผู้ชมลองดูค่ะวันนี้ที่เราเอามาให้ดูเนี่ยคืออาจารย์แถลงข่าว2ชนิดเมื่อวานที่ค้นพบสวยงามมากนะคะแล้วก็อีก1ชนิดที่เราได้ยินชื่อเขามานานแล้วตั้งแต่ต้นปีแต่จริงแล้วในเนื้อข่าวเนี่ยจะพูดถึงหลายตัวทีเดียวแล้วก็หลังจากนี้เดี๋ยวรอชมผลงานของคณะวิทยาศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยนะคะว่าจะเจออะไรอีกภูมิปัญญานักวิทยาศาสตร์ไทยแท้ๆเลยค่ะคุณผู้ชมหลังจากนี้ไม่รู้จะหาเจอหรือเปล่านะคะเพราะรู้สึกจะเป็นสัตว์เศรษฐกิจอย่างรวดเร็วนะคะส่วนจะถูกจับมาเพื่อใช้เมือกในการทำผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมแบบนี้หรือจับกินตามลักษณะของพื้นถิ่นวิถีเดิมอันนี้แล้วแต่ค่ะแต่เอามาบอกให้ฟังว่าของดีเราเพียบเลยค่ะคุณผู้ชมหมดเวลาของรายการแล้วนะคะต้องขอบคุณอาจารย์ทั้งสองท่านแล้วก็วันนี้ทางคณะมาหลายท่านเลยนะคะขอบคุณคณะวิจุฬาด้วยนะคะขอบคุณอาจารย์ค่ะครับขอบคุณค่ะหมดเวลาของรายการค่ะคุณผู้ชมคะเดี๋ยวพาออกจากป่านะคะเข้ามาพักผ่อนหย่อนใจวันนี้นะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรากลับมาใหม่2ทุ่มตรงนะคะคืนนี้สวัสดีค่ะ